ซึ่งการเป็นบ้านพี่บนน้องหรือคู่เมืองคู่แฝดระหว่างไทยเมียนมานั้นซึ่งเรื่องนี้ผู้การจังหวัดกระบี่ได้นำเสนอไปและก็จะได้มีการสารสัมพันธ์อีกกันหลายรูปแบบซึ่งเราได้ทำการบันทึกความเข้าใจและดำเนินการอีกครั้งหนึ่งในช่วงการชุมนุมข้าการร่วมทำการค้า JTC ครั้งที่7ที่ฝ่ายเมียนมาจะมาเป็นเจ้าภาพจัดการชุมนุมในเดือนสิงหาคม2558นี้ผมขออนุญาตจบการรายงานและขอเรียนว่าการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกับท่านผู้การจังหวัดกระบี่นั้นได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วขอกราบขอบคุณครับမြန်မာစီးပွားရေးနဲ့ဘူတန်ရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးဦးဝင်းနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံစီးပွားရေးနဲ့